ดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราอยู่ในช่วง Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนนะสามารถส่งมาได้ตาม LINE ด้านล่างนี้เลยนะครับค่ะแล้วใครที่ได้รับเลือกนะพ่อถาก็จะมีเสื้อสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับของ Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนนะครับส่งให้เลยนะฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับใช่แล้วง่ายมากกติกาเป็นยังไงก็แค่ส่งเรื่องเข้ามาพ่อถาเลือกแล้วเราจะโทรหาคุณแล้วคุณก็มาเล่าให้เราฟังนะครับแค่นั้นเองเราก็จะจัดส่งเสื้อให้นะครับ1ตัวนะครับใช่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนก็ส่งกันมาเยอะๆนะครับใช่ตรงไลน์แอดตรงนี้เลยใช่แล้วที่สำคัญนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเพราะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องลี้ลับใช่ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็เก็บไว้ในใจก็ได้อะไรไม่ต้องออกมาพูดลบหลู่เขาแล้วอย่างฟิล์มเชื่อไหมห้าสิบห้าสิบเคยเจอไหมมันเรียกว่าเจอได้ไหมตอนนั้นผมก็ไม่มั่นใจว่าสรุปมันใช่ไม่ใช่เพราะว่าเราก็นอนต่ออ่ะโอเคได้ไว้พี่ฟิล์มเจอจ่าๆแล้วมาเล่าให้ฟังด้วยแล้วกันอยากเจอปะมันควรไหมเนี่ย ได้ครับผมงั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะ EP นี้นะมีน้องๆมาเล่าให้กับเราฟังถึง2คนเลยทีเดียวนะครับใช่เดี๋ยวมาตามดูกันว่าคนแรกจะหลอนขนาดไหนได้อ่ะเล่าเรื่องได้หลอนขนาดไหนเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับค่ะพร้อมไหมครับพี่ฟิล์มพร้อมโทรหาน้องเลยได้ครับผมมาเฮ้ยรับแล้วฮัลโหลสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับครับผมอันนี้พ่อถาจากโกทอกเล่าเรื่องหลอนนะลูกนะครับผมพี่ฟิล์มทักน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ฟิล์มว้าววันนี้เสียงร่าเริงเลยเนี่ยพอไม่คุยแล้วพี่ฟิล์มคุยกับน้องดีกว่าตอนนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับน้องต้าครับน้องต้านะครับน้องต้าอยู่จังหวัดอะไรครับปลาจีนบุรีครับปลาจีนเฮ้ยก็เพิ่งไปมาเมื่อกี้นี่ไปกางเต็นท์กันมาปลาจีนบุรีสระบุรีนครนายกแถวนั้นใช่ไหมลูกอยู่แถวปลาจีนก็ใกล้ๆนครนายกครับใช่ไหมอยู่แบบละแวกเดียวกันนะครับโอเคได้ครับผมวันนี้น้องต้านะส่งเรื่องมาคือยาวประมาณ8หน้า A4 อ่ะจริงอ่ะ ยาวไปยาวไป เดี๋ยวเราจะให้น้องต้าเนี่ยเล่าประสบการณ์หลอนให้กับเราฟังนะครับน้องต้าพร้อมไหมลูกพร้อมครับเล่าได้เลยครับเสียงดังฟังชัดเลยนะครับผมโอเคครับ3ปีที่แล้วเดือนมกรานะครับว้าวต้นปีด้วยฮะโอเคตอนนั้นย่าหนูเขาก็เป็นมะเร็งปอดแล้วคราวนี้เขาก็เสียไปครับตอนเที่ยงคืนกว่าเสร็จแล้วพอวันต่อมาก็คือตอนแบบตอนเย็นแล้วพวกนี้ก็ไปรดน้ำศพกันค่ะแล้วพอแบบ2ทุ่มก็มีการสวดอภิธรรมในประมาณนี้แล้วก็ตอนคราวนี้ก็เขาก็จะมีวงเล่าแล้วก็วงไฮโลเล่นไพ่ประมาณนี้ใช่ไหมครับครับต่างจังหวัดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็น้องหนูกับพ่อแล้วก็หลายๆคนก็นอนวัดวันนี้พ่อหนูเขาก็นอนอยู่น้องก็นอนข้างๆพ่อเสร็จแล้วพอสักมันก็ดึกๆแล้วแต่ว่าคนในครัวที่เขาเล่นไพ่เล่นแล้วเขาก็ยังไม่ได้นอนนะครับครับเสร็จแล้วก็น้องหนูก็กอดพ่อใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะก็ไปโดนมือของแบบคนแก่มากๆแบบเหี่ยวเลยครับเสร็จแล้วพ่อหนูก็รู้สึกอะว่าแบบมีคนกอดก่อนที่อันนี้ประมาณครับชายน้องหนูก็กระชากมือออกจากอันพ่อทันทีว่าตกใจแล้วก็นอนซุกอยู่ตรงพ่อข้างพ่อเลยฮะใช่เสร็จแล้วก็สักประมาณเกือบ6โมงอาหนูเขาชื่อโอ๋ใช่ไหมเขาก็ยินเสียงย่ามากระซิบข้างหูว่าโอ๋ตื่นได้แล้วลูกโอ้โหขนลุกอ๋อที่อันนี้เป็นงานศพของคุณย่าใช่ครับเสร็จแล้วก็พอตอนแล้วก็มีตอนที่ตอนนั้นย่าหนูซึ่งเป็นย่าก็คือน้องของย่าอีกคนนึงชื่อว่าย่านอมฮะเขาก็อาศัยอยู่ที่วัดเพราะว่าเป็นญาติกับเจ้าอาวาสครับแล้วเขาก็งานสวดศพย่านี่แหละเสร็จแล้วเขาก็ไปตรงที่ที่เขาเคยพักอ่ะเขาก็ไปปิดไฟไปเก็บผ้าประมาณนี้แล้วเขาก็ตอนปิดไฟปุ๊บก็เห็นนะว่ามันเป็นเงาแบบเป็นเงาคนน่าจะเป็นแบบเรืองแสงอ่ะตรงผนังแบบอยู่ชิดผนังเลยเสร็จแล้วเขาก็เลยส่องไฟฉายแบบไฟสองหัวส่องไปตรงเงาตรงนั้นอะครับเสร็จแล้วไอ้นั่นเราก็ไม่เห็นเลยไม่เห็นเงาเรืองแสงเลยแต่ว่าเป็นเงาไฟฉายเสร็จแล้วพอปิดไฟอีกก็ไม่มีเลยครับแล้วก็ยังอยู่งานย่าอยู่นะครับก็อาหนูเขาก็นอนอยู่บนตรงที่พระสวดอภิธรรมตรงเหมือนแบบตรงเวทีสวดอันนี้เสร็จแล้วโรงก็ลั่นตอนสักประมาณ5ทุ่มกว่าโรงลั่นเสียงมันเป็นไงอะลายแบบเป็นโรงเย็นโรงแบบโรงแบบอลูมิเนียมหรืออะไรนี่โรงเย็นเข้าใจครับครับผม
ก็มีแล้วก็แต่หนูลืมเขียนไปแล้วนะนี่คืออันนี้หนูเจอเองก็คือน่าจะเป็นย่าครับตอนนั้นก็คือแบบเสร็จจากงานศพย่ามาแล้วก็แบบว่านานงานชุดพอสมควรครับหนูตอนประมาณสัก6 โมงเย็นหนูก็อยู่บ้านอาอยู่ใกล้ๆกับบ้านย่าใช่ไหมเสร็จแล้วอ่ะมองขึ้นไปตรงบานเกล็ดบ้านย่าหนูเห็นน่ะว่ามีคนยืนหันหลังอยู่แบบผมสั้นแล้วก็ผมแบบว่าสีขาวหนูก็คิดว่าเป็นย่าเพราะว่าย่าเขาแบบว่าผมร่วงเพราะว่าให้คีโมครับครับใช่หันไปตรงมองรูปตัวเองครับผมอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องผีอาก็อาหนูฝาแฝดกับพ่อครับเสร็จแล้วเขาตอนอายุประมาณ16 ปีเลยปี2540ครับอาหนูก็ขับรถชนต้นไม้เพราะว่าน่าจะเบรกแตกมอเตอร์ไซค์อ่ะเสียชีวิตเลยเสร็จแล้วคือแบบว่าเขาก็เอารถไปจอดไว้ตรงร้านซ่อมรถตรงหน้าปากทางแล้วก็ร้านซ่อมรถอ่ะเขาก็แบบหลายๆวันเขาก็โทรมาหาย่าว่าแบบเนี่ยมาสตาร์ทรถทุกวันเลยแต่ว่าสตาร์ทแบบไม่ติดนะสตาร์ทแบบถึกหน้าร้านทั้งที่แบบไม่มีขายเพราะร้านปิดโอ้ยก็คือพูดง่ายๆรถคันที่ประสบอุบัติเหตุเอาไปจอดไว้แล้วมีคนมาสตาร์ทแต่ไม่เห็นว่าเป็นใครถูกไหมครับไม่มีใครเลยเพราะเขาก็อยู่กันแค่ลูกน้องก็กลับบ้านหมดแล้วเพราะตอนนั้นปิดร้านแล้วปิดทั้งบ้านเลื่อนลงมาหมดแล้วแต่ว่ารถสตาร์ทเองเราไม่ติดนะโอ้โหเราไม่ได้ยินเสียงสตาร์ทแต่แบบสตาร์ทเหมือนแบบไม่ติดใช่ไหมเหมือนมองออกไปแล้วไม่เจอใครแต่รถอะสตาร์ทอยู่แต่สตาร์ทไม่ติดโอ้โหคนลุก บ้านตาหนูก็ตอนนั้นเขาได้ยินเสียงเหมือนแบบว่าคนเดินมาได้ฉุนหมาก็หอนใช่ไหมแบบว่ามีคนเดินเหยียบใบไม้แล้วหมาก็หอนตัดเพราะว่าทักไปแล้วถามใครว่าแบบว่าหมายถึงแบบไม่ได้ถามเราแต่หมายถึงถามคนในบนบ้านเองว่าใครวะหมายถึงใครเขาก็แบบว่าเปิดประตูไปจนไปดูใต้ถุนใช่ไหมว่าใครแต่ว่าพันลงไปใต้ถุนเห็นคนอ่ะยืนอยู่ใต้ต้นไม้แบบเห็นชัดเลยว่าเป็นอาโอ้ยยืนอยู่ใต้ต้นไม้แบบเห็นชัดเจนเลยทั้งที่อาที่เสียชีวิตนะครับที่รถล้มนะครับโอ้ยเหมือนทักด้วยหรือเปล่าว่าใครแต่แบบไม่ได้เอ่ยชื่ออะไรเงี้ยโอเคเลยครับน่ากลัวนะคนลุกจริงนะเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่เหมือนต่อกันเอามีอีกเรื่องอีกได้ครับเชิญเลยครับได้ขอถ่ายอีกเรื่องนึงได้ก็คือป้าหนูอ่ะเขาไปงานแต่งใช่ไหมหนูก็ไปแต่ว่าป้าหนูอ่ะเขาก็แบบเหมือนแบบไปเสร็จแล้วอ่ะเห็นคนแบบว่าผู้ชายตัวดำแบบดำปิดเลยแล้วก็ใส่ผ้าแบบเหมือนจงกระเบนหรือผ้าเตี่ยวอะไรสีแดงครับออกจากต้นไม้จากบ้านงานบุญงานแต่งครับบ้านหนูก็เลยแบบว่าอันนี้ละให้2รีบให้2แล้วก็แบบให้คนไปส่งบ้านบ้านก็อยู่แบบไม่ไกลกันมากไม่ถึง500 เมตรแล้วครับเสร็จแล้วก็กลับบ้านเสร็จแล้วไอ้บ้านหนูเขาก็เห็นผู้ชายจากนั้นตามมาจากงานแบบเดินขึ้นบ้านมาเลยแต่ป้าเห็นแค่คนเดียวเดินตามขึ้นมาใช่พอแบบถึงบ้านป้าหนูขึ้นบ้านปุ๊บเข้าบ้านปุ๊บเห็นผู้ชายเดินตามขึ้นมาผู้ชายคนเดิมเลยแล้วคราวนี้ป้าหนูก็แบบว่าเหมือนคนเสียสติอ่ะแบบร้องฮ้าเหมือนแบบไม่รู้เรื่องนะที่ไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเลยไม่ได้กินเหล้าเดี๋ยวนะพ่อถามนิดนึงคนที่เดินตามมาคือคนที่ตัวดำๆแล้วใส่ผ้าสีแดงใช่ค่ะโอ้ยเหมือนในนี่เลยตาหนอยมาทูดโยมาใช่แล้วเขาก็ถือเหล้ามาขวดหนึ่งเหมือนเป็นเหล้าขาวจะเอามายัดเยียดให้ป้าหนูกินครับแบบตั้งวันแสกๆเลยนะแล้วก็มายัดลุงหนูก็แบบไม่เห็นนะแต่แบบมาจับป้าว่าเป็นไรป้าหนูก็แบบไม่ไหวเลยแบบร้องฮ้าแบบนี้พูดไม่ได้แล้วแต่ป้าเห็นว่ามีคนอ่ะเอาเหล้ามายัดให้เขากินยัดแบบมันจะมาเอามาให้กินเลยแล้วแบบเหมือนแบบพยายามสู้กันป้าหนูก็แบบสะบัดอะไรใหญ่เลยแต่ว่าลุงเห็นว่าไม่มีใครแต่คุณลุงอ่ะก็คือแฟนของป้าใช่ไหมครับใช่ครับเห็นแบบนอนชักดิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนแบบใช่เนาะปัดลุงเห็นเหตุการณ์แต่ป้าเห็นว่ามีคนอื่นเออโหคนลุกอีกละน่ากลัวป้าเขาวิ่งลงบ้านแบบเขาหนีแล้วผู้ชายคนนั้นก็เดินตามบิ๊กเสร็จแล้วแบบว่าลุงหนูเขาก็แบบวิ่งจับแล้วก็ลูกของป้าก็คือพี่สาวลูกพี่ลูกน้องกันเขาก็แบบวิ่งไล่จับเขาก็เรียกแม่ป้าหนูก็วิ่งแบบว่าวิ่งแบบวนอ่ะแล้วก็ขึ้นบันไดนี่คราวนี้ล่วงบ้านเขาก็ล้มตรงบันไดค้างแตกเลยโอ้โหเพราะว่าแบบอันนี้เสร็จแล้วอ่ะพี่หนูเขาก็รีบโทรหาพ่อแบบว่านะไข่นะไข่พ่อหนูสิไข่ครับครับเขาก็โทรหาแล้วเขาก็บอกว่าแม่หนูไม่ไหวแล้วไม่รู้แม่หนูเป็นอะไรเหมือนแบบว่าเจอผีหรืออะไรประมาณนี้ครับพ่อหนูก็หยิบพระไปแล้วก็ไปที่บ้านป้าเสร็จแล้วอ่ะก็แบบไปเจอป้าเขาก็แบบกระเซาะกระเซิงแล้วก็แบบร้องไห้แบบอะไรไปหมดเลยเหมือนคนเสียสติครับเสร็จแล้วเขาก็ไปหยิบน้ำมนต์หลวงพ่ออียะมาแล้วก็สาดป้าหนูก็ชี้นั่นลงไปตรงนั้นแล้วมันลงไปตรงนั้นแล้วก็ชี้
พูดแบบอันนี้ก็สาดไปแบบสาดไปตรงใต้ต้นมะใต้ต้นมะม่วงครับแล้วป้าก็เห็นแบบว่าเขาก็รีบแบบว่ารีบวิ่งอ่ะแบบผู้ชายคนนั้นอ่ะผู้ชายผิวดำก็วิ่งขึ้นหลังถนนเลยโอ้โหแล้วก็หายไปใช่น่าจะกลับบ้านโอ้โหบ้านตรงต้นไม้บ้านเพราะว่ามาแบบน่ากลัวมากป้าถึงได้ตกใจค่ะใช่ครับโอ้โหสามเรื่องนี้แบบลุ้นระทึกเลยน่ากลัวต่อกันญาติพี่น้องใช่ครับใช่แล้วส่วนตัวเราเองนี่เคยเจอไหมฮะเคยได้เคยเจอสองครั้งครับเป็นดวงไฟอยู่บนต้นไม้สีแดงตอนนั้นกลับมาจากงานวัดโอ้กระสือหรือเปล่าใช่ดวงไฟสีแดงต้นไม้ดวงสีแดงน้องก็เห็นแต่ว่าน้องกลับมาก่อนครับหนูกลับมาตามก็แบบเห็นฮะแล้วก็อีกครั้งนึงก็คือหนูชอบแบบว่าเมื่อก่อนแบบว่าตอนฝนตกชอบไปดูกบมากแต่ว่าไม่เคยแทงนะแบบว่าชอบเอาแหไปหวานจะจับเหมือนสองกบนะกลางคืนมาตรงศาลปุ๊บก็ได้ยินเสียงผู้หญิงแก่พูดแบบไม่เป็นภาษาไทยเลยแบบพูดแบบพูดแบบไม่เป็นภาษาครับใช่ก็แค่นั้นอืมโอเคนะฮะอุ้ยหน้าชามือชาไปหมดเลยตึงลุ้นโอเคนะสำหรับเรื่องนี้บอกเลยนะแบบเป็นประสบการณ์ที่แบบอ่ะญาติพี่น้องเจอมาถูกไหมค่อนข้างจะน่ากลัวเนาะแค่ฟังยังกลัวเลยไม่ต้องไปสัมผัสนะอย่าได้เจอเองเลยใช่ครับผมโอเคนะฮะก็สำหรับวันนี้นะน้องต้ามาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับพวกเราได้ฟังนะ3เรื่องนะครับเป็นในเครือญาติกันทั้งหมดเลยนะครับคนใกล้ตัวครับผมน้องต้าเรื่องของคุณย่าเนี่ยยังไงก็พวกเราขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับนะฮะครับผมแล้วก็เรื่องของคุณอาใช่ไหมใช่แต่นั้นแล้วตั้งแต่ปี40ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับโอเคนะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณน้องตามากนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์หลอนให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับใช่ขอบคุณมากนะครับน้องตาขอบคุณพระขาของพี่เสียนนะครับครับสวัสดีครับครับผมเรื่องที่ผ่านไปก็คือเรื่องของน้องตานะครับจากประสบการณ์ในเครือญาติที่แบบค่อนข้างจะน่ากลัวเนาะอย่างเรื่องที่แบบผู้ชายตัวดำแล้วใส่กางเกงสีแดงฟังน่ากลัวมากเลยนะตามอ่ะตามมาแล้วมากรอกเล่าอ่ะแล้วประเด็นคือตอนที่พ่อของน้องเอาน้ำมนต์มาสาดแล้วแบบเห็นเขาลงไปโอ้แล้วก็น่ากลัวใช่คนลุกเลยคนลุกแล้วก่อนหน้านั้นตอนแรกเลยที่น้องเล่าบอกว่าคุณย่าคือมันพีคสุดตอนไหนรู้ป่ะที่น้องต้าเขายืนหนุ่งล่างแล้วมองขึ้นไปบนบ้านแล้วตรงบานเกล็ดแล้วเห็นหลังอ่ะแล้วมีงอกอ่ะคือแบบฟิล์มดูได้คนลุกยังเหลืออีกเรื่องนึงของน้องอีกคนนึงอ่ะได้เดี๋ยวเรามาโทรหาน้องอีกคนหนึ่งนะครับได้7520มาเดี๋ยวเรามาโทรหาน้องอีกคนหนึ่งกันนะครับจะลาบมุ้ยติดแล้วนะฮะลุ้นหน้าตอนที่แบบโทรติดเนี่ยว่าน้องจะรับหรือเปล่าไม่รับแล้วฮัลโหลสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้เบอร์น้องอาร์มหรือเปล่าครับถูกต้องครับครับผมสวัสดีครับน้องอาร์มจากโกทอล์คเล่าเรื่องหลอนนะครับสวัสดีครับพี่ฟิล์มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องฟิล์มเรียกฮะเรียกน้องแสดงว่าตัวฟิล์มเมื่อกี้เขาเรียกหนูฟิล์มอ้าวเหรออันนี้วันนี้จะอยู่กัน2คนนะครับลูกจะมีพ่อถากับพี่ฟิล์มนะครับวันนี้น้องฟิล์มไปเข้าค่ายฮะอ๋อโอเคค่ะได้ครับผมน้องอามอยู่จังหวัดอะไรครับลูกอยู่นครราชสีมาค่ะอยู่โคราชไม่ไกลนะครับใกล้ๆกันลูกอึดใจเดียวถึงนะ3ชั่วโมงครึ่งอึดใจมันนานเนี่ยผมวันนี้น้องอามนะครับมีเรื่องเล่าส่งมาประมาณ1รีม A4 1รีมใช่เยอะไปเยอะไปเขียนหน้าละตัวไงชื่ออามนะครับเป็นพี่เรียนในชมรมแม่ตะสินนะครับครับก็วันนี้ก็จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบรมครูของแม่ตะสินก็คืออามเนี่ยตอนนั้นนะครับอามก็ได้กำลังซ้อมรำน้องๆแม่ตะสินอยู่นะครับก็คือก็ซ้อมรำตามปกติตามที่ว่าพอถึงคาบชมรมน้องๆก็จะเข้ามานะครับก็น้องๆก็เข้ามาผัดเปลี่ยนกันบ้างบางคนก็ผัดเปลี่ยนการสอนบ้างเพราะว่าคนสอนที่ในชมรมก็เยอะกันนะครับแต่แล้วก็วันนั้นนะครับมันจะเป็นการสอนรำโขนซึ่งโขนเนี่ยจะเป็นแบบว่าบรมครูชั้นสูงเลยซึ่งวันนั้นนะครับก็ซ้อมรำกันตามปกตินี่แหละแต่พอเวลาแบบสอนไปรำไปแล้วอามรู้สึกว่าอามเนี่ยได้เริ่มได้กินทูขึ้นมาครับแต่ว่าเราก็ปล่อยผ่านนี่แหละเราก็คิดว่าก็น่าจะเป็นคุณครูอาจารย์แม่เขาน่าจะไหว้ครอบองค์ครอบแก่ประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะครับแล้วก็เหมือน
เสร็จแล้วมันก็มีเสียงของตกครับเสียงของตกอยู่ในห้องเครื่องที่เก็บของไว้แล้วก็มีองค์บรมครูทั้งหมดเกี่ยวกับจ้างแล้วก็ทั้งหมดเลยครับแล้วก็เหมือนมันได้ยินเสียงของตกนี่ครับแล้วก็เริ่มลังเลใจรับอยากจะเข้าไปดูแต่ก็รอซ้อมโขนให้กับน้องๆเสร็จสองเพราะฉะนั้นมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าจะต้องไปแสดงโขนนะครับในเมืองเนี่ยเป็นโขนที่มันเป็นโขนพระราชทานนั่นแหละครับแล้วก็ในใจก็เริ่มไม่ดีละเหมือนจะต้องมาเตือนอะไรสักอย่างแล้วก็เริ่มรู้ใจไม่ดีละครับเสร็จแล้วก็รอลำไปลำไปจนเสร็จแล้วก็เข้าไปดูในห้องโขนปรากฏขึ้นว่าเจอลูกมาลงมาคู่พ่อแก่ครับแตกครับแตกตรงนั้นเลยลงตรงพื้นเลยแตกเป็นกระจกแล้วเป็นกระจกที่แตกเลยก็เลยครับก็เลยอี๊ดออกมาแล้วว่าน้องหนูน้องชมรมน้องสิงไปเก็บหน่อยลูกพากันช่วยเก็บกวดหน่อยเดี๋ยวมันจะเป็นรางร้ายต่อพวกเราก็พากันไปเก็บกันอีกสักคู่หนึ่งก็ให้น้องๆก็พักกันพอพักปุ๊บเราก็พอพักอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมารวมกันแล้วเราก็เล่าฟังให้น้องๆว่าทุกคนเด็กๆชมรมนักศึกษ์ทุกคนมีใครพูดอะไรไม่ดีไหมมีใครทำอะไรเกี่ยวกับผิดหรือเปล่าเราก็เรียกไปจนก็ไม่มีใครยอมรับครับแต่ว่าในใจเราคิดว่ามันมีอยู่แล้วจนมีน้องคนหนึ่งเหมือนเขาเริ่มไม่พอใจละเขาก็องเข้าไปเลยเหมือนเป็นคนโดนผีเข้าเลยครับครับจะโดนเข้าแบบว่าสั่นพอสั่นปุ๊บก็ซีหน้าพวกมึงกล้าทำกูได้ไง อย่างนี้เลยครับพ่อพวกมึงกล้าทำกูได้ไงครับมึงคิดว่ากูไม่มีจริงเหรอโอ้โหสักพักน้องก็ตัวสั่นแบบว่าอารมณ์แบบว่าเป็นคนแบบว่าคนละคนเลยคือน้องคนนี้เป็นคนเรียบร้อยมากแต่ไม่เคยพูดกูมึงจนวันเนี้ยพูดมีคำว่ากูมึงขึ้นมาหรือว่าเลยแบบโอเคตายละเริ่มละน่าจะไม่ใช่ละแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรอีกสักครั้งน้องผู้หญิงอีกคนนึงเป็นลมน้องคนที่โดนผีเข้าก็เป็นลมครับแล้วก็เริ่มแบบว่าโอเคเรียกรวบสติก่อนให้เรียกสติเรามาก่อนพอเราเรียกรวบสติเราเรียกร้อนปุ๊บเราเรียกว่าเราก็จะโกนโวยวายเลยเพราะว่าเราก็เริ่มไม่พอใจละที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วก็จะโกนไปว่ามีใครที่ลบหลู่ไหมบอกแจ้งเลยรีบแจ้งจะได้รีบแก้ถ้าไม่แจ้งไม่รีบแก้ก็ไม่จบหรอกวันนี้ครับแล้วเขาบอกว่าหนูเองค่ะหนูขอโทษค่ะคือวันนี้หนูไปพูดต่อหน้าว่าหนูไม่เชื่อหรอกค่ะว่ามันมีจริงหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องเล่นๆและอีกสักพักไอ้คนนั้นก็เป็นลมไปเลยน้องคนที่พูดใช่ไหมครับที่ยังไงน้องคนที่พูดตั้งที่เขาให้หนูฟังก็เป็นลมไปเลยครับครับเป็นลมตั้งเองแล้วประมาณ15นาทีก็โอเคเดี๋ยวให้น้องๆคนนี้แบบว่ายังมีสติเรียกสติกันมาไปขอไหว้ไปขอขมาก่อนแล้วก็รอให้น้องสองน้องคนที่เป็นลมก็ไปไหว้ขอขมาพอไปไหว้ขอขมาปุ๊บน้องเขาเริ่มก็มีอาการแบบว่ากลับบ้านไปเขาก็มีอาการนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับเลยเสร็จแล้วก็วันที่ไปแสดงขอพระราชทานจริงๆก็น้องเขาก็มีอาการที่แบบว่าขนลุกไม่สบายเลยขึ้นมาเราก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวถ้าหนูแสดงให้จบเดี๋ยวพวกพี่จะรับหน้าที่ต่อกันเองแล้ววันนั้นก็เลยแบบว่าวุ่นวายกับตัวน้องไปด้วยแล้วก็วุ่นวายทั้งงานไปด้วยค่ะแล้วก็มันก็มีหลายเหตุการณ์นะแล้วก็เหมือนตอนนั้นช่วงนั้นเหมือนตอนนั้นหนูกำลังแสดงโขนกันอยู่แหละแล้วก็มันก็มีรุ่นพี่คนนึงเดินผ่านห้องหน้าจิ๋งแล้วตรงห้องหน้าจิ๋งเนี่ยมันจะตรงกับหอประชุมมันเป็นห้องกระจกหมดเลยแล้วก็มีคนว่าเหมือนพี่เห็นนางรำไหมเนี่ยเห็นพี่เหมือนพี่เห็นนางรำนั่งอยู่ตรงหอประชุมอะโดยที่คู่หนูอะแสดงโขนกันอยู่ในเมืองค่ะใช่โดยที่พวกหนูกำลังแสดงโขนกันอยู่แล้วพวกหนูก็พูดว่าโอ้โหไม่ก็แล้วใครจะไปรำในนั้นใช่เพราะทุกคนอยู่อีกที่นึงใช่หน้าโรงกำลังผมลงอะไรกันอยู่แล้วก็มีคนบอกว่าอ้ายังซ้อมรำไม่เสร็จอีกหรอแล้วมันจะได้ไปรำเนี่ยก็บอกไม่พี่เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่งหน้าแต่งตัวอะไรเรียบร้อยแล้วจะขึ้นผมลงแล้วพี่
นี่ค่ะโอ้โหแต่เรื่องห้องนาฏศิลป์เป็นอะไรที่มีของอยู่แล้วนะใช่ใช่ครับใช่ครับประมาณนั้นแล้วก็แบบว่าก็แล้วบางครั้งแบบว่ามันจะมีการรำใช่ไหมจะมีโรงเรียนหนูมันจะแบบเน้นทักษะทางด้านรำนาฏศิลป์ใช่ไหมล่ะแต่แล้วแบบว่าวันนั้นก็ให้แบบโอเคเนาะนอนหอน้องๆก็แบบว่าโอเคเดี๋ยวพี่อ้ําเดี๋ยวพวกหนูจะช่วยกันตักชงตักชุดกันก็นอนกันก็มีน้องเขาบอกว่าพี่อ้ําเมื่อคืนหนูเจอคนแก่ค่ะประมาณ 3-4 คนอยู่ตรงปลายเตียงหนูนั่นแหละน่าจะไม่ใช่คนแก่ละน่าจะเป็นพ่อแก่แทนละโอ้ยมากันเยอะจัง 3-4 คนเลยครับโอ้3-4คนแล้วเป็นพ่อแก่ประมาณ3-4คนเลยแล้วก็บอกว่าก็น้องๆก็พากันไล่ถามว่ามีใครเห็นไหมมีใครเห็นไหมก็เห็นทุกคนครับผมก็คือเห็นทุกคนโอ้โหได้แล้วก็แบบช่วงนั้นเหมือนตอนนั้นน้องเจอประมาณเที่ยงคืนไปแล้วแล้วบอกว่าพี่อาร์มตอนตีสามพี่อาร์มไม่มาเปิดห้องหรือเปล่าที่บอกพี่ไม่ได้ไปเปิดนะพี่ยังนอนอยู่เลยพี่ยังนอนอยู่พี่ยังนอนอยู่ตรงเตียงอยู่เลยต้องบอกว่าอ้าวแล้วเสียงใครเปิดประตูกึ่งล่ะโอ้ไม่เสียงโอ้ยน่าจะไม่ใช่แต่ว่ามันเริ่มน่าจะไม่ใช่ละเอ้ยลังเลละครับแล้วก็มันยังมีอีกก็คือเหมือนตอนนั้นเหมือนตอนนั้นหนูไปแข่งไปแข่งผลงานทางด้านนั้นคือสิ่งนี้แหละครับครับแล้วก็เหมือนตอนนั้นมันเป็นเกี่ยวกับตอนนั้นหนูกำลังเล่นทำโขนอยู่เพราะตอนนั้นหนูกำลังอินกับโขนอยู่นี่แหละครับไปแล้วเหมือนเด็กนักศึกษาก็เขาก็ไม่รู้อะไรขนาดนั้นหรอกเขาก็เอาหัวยักษ์กับหัวลิงไปวางข้างๆกันแล้วโดยที่ปกติจะต้องมีของเขาแกะกั้นอยู่ตรงกลางไว้แต่ว่าน้องเขาไม่ได้กั้นเอาไว้แล้วก็พอตื่นเช้ามาไปโรงเรียนก็หัวลิงกับหัวยักษ์หล่นลงที่พื้นแตกหักหมดเลยก็แบบว่าเพราะว่าคือยักษ์กับลิงเขาก็ไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วที่แบบนี้โอ้โหยิ่งสุดไปเลยค่ะครับใช่ค่ะก็เป็นประมาณนั้นครับว่าถาครับผมโอ้โหคือห้องนาฏศิลป์เนี่ยคือเป็นห้องหนึ่งที่มีเรื่องเล่าเยอะมากใช่นะครับจะทุกโรงเรียนใช่ครับน้องๆแต่ละคนที่เล่าเรื่องนาฏศิลป์เนี่ยคือค่อนข้างจะน่ากลัวน่ากลัวจริงๆน่ากลัวแทบจะทุกตอนเลยนะครับแล้วของน้องอาร์มก็เหมือนกันเพื่อนจะอยู่กับตาแล้วก็ยังมีความรู้สึกว่าเฮ้ยยังลังเลกลัวอยู่นะแต่พ่อถามว่านะครับคือถ้าเราคิดดีทำดียังไงก็ไม่น่าเกิดอะไรใช่ไหมครับใช่น้องอาร์มเคยเจอแบบตัวเองไหมก็ยังไม่เคยใช่ไหมเคยครับเคยฮะเคยด้วยเหรอเคยครับต่อหน้าเลยครับต่อหน้าแล้วก็เต็มเลยแบบว่าคือกำลังนอนอยู่นี่แหละก็มีคนมาเข้าฝันว่าพรุ่งนี้ไหว้ครูใช่ไหมทำให้อีกจุดนะฉันจะบอกเธอละฉันหวังว่าเธอจะกลับมาไหว้ครูฉันให้ดีที่สุดโอ้แต่ก็มาดีอย่างเงี้ยมาดีนะอย่างงี้มาดีเหมือนแบบเขาอาจจะรักน้องงามก็ได้พอติดความฝันก็แบบว่าพอแบบว่าตอนเช้าก็ไปไหว้ผงไหว้ครูเสร็จแล้วก็เหมือนก็เจอคนแก่นี่แหละจะเป็นคนแก่ที่แบบมีอายุประมาณ80-90แล้วค่ะครับก็หนูก็จะไปคุยมาติดต่อด้านอะไรคะก็บอกว่าก็ไม่ได้คุยอะไรบอกว่าโอ้จัดงานวันนี้ได้ดีมากเลยนะก็มีคนแก่มาคุยเสร็จแล้วตอนนั้นน้องสิงห์ก็ถามว่าพี่อ้างคุยกับใครหรอคะอุ้ยอันนั้นคือไม่มีใครเห็นใช่ไหมน้องอามเห็นคนเดียวใช่ไหมลูกก็คือเหมือนอามคุยคนเดียวอ่ะโอ้โหคืออามคุยคนเดียวนะจริงหรอโอเคเจอจังจังโอ้โหแล้วเขามาอีกเขามาที่นี่ตรงครับก็ถือโอเคได้ครับผมโอ้โหวันนี้คนลุกเลยยังไงวันนี้ขอบคุณน้องอาร์มมากๆนะครับที่แบบเข้ามาเล่าเรื่องหลอนดูฝากไปพอไอจีหน่อยได้ไหมครับได้เลยจัดมาครับผมดูขออนุญาตฝากไอจีนะครับ underscore arm นะครับครับผมนี่เดี๋ยวเราขึ้นไว้ให้ตรงนี้เลยโอเคนะยังไงเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะเข้าไปกด follow ให้กับพี่อาร์มด้วยนะครับโอเคนะก็สำหรับวันนี้นะต้องขอบคุณพี่อาร์มมากๆนะครับที่เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์หลอนนะครับเรื่องพวกนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่และใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมโอเคนะเรื่องเล่าของพี่อาร์มเป็นไงพี่ฟิล์มโหสู้น้องตาได้เลยผมมองกันเลยมันจะหลอนอะไรขนาดนี้ EP นี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของครูบาอาจารย์ใช่นะครับแล้วก็สูงอ่ะใช่ไปลบหลู่ไม่ได้ก็อย่างที่บอกไงว่า
ไม่เชื่ออย่าลบหลู่และยิ่งเป็นเด็กนันตศิลป์แล้วเป็นลบหลู่อีกอันนี้ก็จะหนักกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับไม่เชื่อก็อยู่เฉยๆไปนะครับปลอดภัยไว้ก่อนนะครับผมเรื่องพวกนี้มันมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็นะต้องเจอด้วยตัวเองถึงจะรู้อย่างที่พูดเลยย้ำอีกทีไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมีเรื่องเล่าเรื่องหลอนนะก็สามารถส่งมาได้ตามนี้เลยนะครับแล้วใครที่ได้รับเลือกนะเราก็จะมีเสื้อเท่ๆแบบนี้จะส่งให้นะมีขาวกับดำแต่เดี๋ยวเราจะแรนดอมส่งไปให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวไปก่อนละกันนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย